วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้พบกับการต่อสู้ฟาดฟันของเหล่าเพื่อนคู่สีทีมแรกนักแสดงสาวสวยสุดสตรองแม่น้องเรซิ่งมากับรุ่นพี่พิธีกรหน้าเด็กแพทณปภาและปุ้ยพิมลวันมากับสาวสวยสุดแซ่บดีกรีระดับนางงามมากับรุ่นพี่ดีเจฝีปากกล้าน้ำตาลชลิตามาตูมเปชินอ้อมไหนสายธรรมะอ้อมพิยดาอ้อมโสภิดาอ้อมพิยดาอ้อมพิยดาอันนี้ไม่ใช่เกมวัดภูมิดาราค่ะเกมวัดประสาทกับยายแพทค่ะและจดเพลงจากภูมิพงษ์รัชตะที่เพราะจนแพทและมะตูมมีอาการแบบนี้และมาดูกันว่าทีมไหนจะช่วยให้คนทางบ้านรวยต้องติดตามแต่ก่อนอื่นขอเชิญพบกับพิธีกรของเราอ้อมพิยดาและแฟงพักขจรสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดาราพารวยสนุกแน่นอนค่ะฝั่งนี้นะคะคู่ซีพิธีกรค่ะพี่ปุ้ยและแพทค่ะสวัสดีครับด้านนี้น้ำตาลและมะตูมค่ะอันนี้ก็สาวเหมือนกันวันนี้ไม่ได้มาในนามดีเจแต่มาในงานของนางงามอะค่ะอะไรก็คืออันนี้เขาเป็นสายพิธีกรแล้วมีรายการของเราเป็นสายประกวดอันนี้เป็นเวที Miss Universe ไทยแลนด์อันนี้เป็นเวทีวัดใหม่ยายนุ้ยค่ะเพิ่งมาวันนี้เรามาทำเพื่อคนทางบ้านของเรานะฮะทางฝั่งแพทบอกว่าชอบพี่แพทมานานแล้วนะลูกจ้างร้านสังฆทานนะคุณเหมียวครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝั่งนี้ชอบน้ำตาลมานานแล้วพนักงานขายสีทาบ้านคุณใหม่ครับสวัสดีค่ะคุณใหม่เอาล่ะวันนี้ทำเพื่อทั้งสองคนนี้เกมแรกเพื่อชิง 10,000 บาทอักษรพารวยประจำทีกติกาง่ายๆนะทายคำปริศนาของเราให้ถูกหลังจากฟังคำใบ้จากพี่อ้อมแล้วจะมีตำแหน่งตัวอักษรปรากฏให้ชมหลังจากนั้นตัวอักษรขึ้นทีละตัวทีละตัวรู้ว่าเป็นคำว่าอะไรกดเพื่อตอบทันทีตอบถูกได้คะแนนข้อนั้นไปตอบผิดอีกฝั่งหนึ่งมีสิทธิ์ดูครึ่งหนึ่งของตัวอักษรที่เหลือและมีสิทธิ์ตอบเช่นเดียวกันโอเคใครทำได้สองคะแนนก่อนคนทางบ้านของทีมนั้นรับไปเลย 10,000 บาทพร้อมนะคะพร้อมนะก่อนไปทำการแข่งขันอยากจะปรับความเข้าใจสักนิดนึงว่าผมไม่ชอบสายตาที่แพทณปภามองพวกเรามาทำไมอ่ะมันบ่งบอกอะไรมันรู้สึกอะไรบอกที่เขามีความรู้สึกเหมือนแบบเขาหยามพวกเราอ่ะตาสายตาบวกกับการจื่อปากใช่ไหมเขาหยามอะไรเขาไม่ได้หยามแล้วเราไม่สามารถส่งสายตากลับไปได้ด้วยทำไมเพราะอะไรตึงฟิลเลอร์ครับตึงฟิลเลอร์ถึงว่าวันนี้มาตูมเป็นอะไรทำไมมีหน้าเดียวเอ๊ะเป็นอะไรพูดอย่างนี้นี่โกรธอยู่นะนี่ไหนทำหน้าเสียใจหนูเสียใจแล้วพูดอย่างนี้หนูเสียใจนะเสียใจอ่ะตื่นเต้นเฮ้ยจะได้ขนาดก็บอกแล้วว่าอย่างงกค่อยๆเติมนี่ไม่ได้มันเป็นโปรบุฟเฟ่แม่เนี่ยเราก็อย่างเงี้ยบุฟเฟ่พร้อมนะคะทั้งสี่ท่านค่ะคำใบ้แรกนะคะเก่งทุกทางเก่งโทษนะคะอันนี้คำใบ้หรือคำบอกเล่าเก่งทุกทางโทษนะคะดูไม่ออกเลยว่านี่คือคำใบ้ใบ้ไงใบ้ค่ะใบ้ใบ้ใบ้แล้วเดี๋ยวก็ยังฟังเหมือนประโยคลอยๆงงว่าใบ้ยังไงงั้นไปดูตำแหน่งตัวอักษรกันค่ะตำแหน่งตัวอักษรมาครับโอ้เก่งทุกทางใครพร้อมแล้วตัวอักษรไปแจ๊ดชวนชื่นค่ะแจ๊ดชวนชื่นเก่งทุกทางไหมเก่งทุกทางทางนักร้องก็ได้นักแสดงก็ได้เป็นตลกคอมเมดี้ได้หมดเลยโทษนะคะพี่เหมียวคะบอกให้รู้อะไรตะโกนไม่ใช่นั่งขำค่ะไปดูซิว่าใช่ไหมล่ะแจ๊ดชวนชื่นจองนานไปก่อนหรือเปล่าแจ๊ดชวนชื่นคำตอบที่ถูกต้องแน่นอนได้แล้วจริงนะขอน้ำร้อนประคบหน้าได้แล้วพี่แนะ
ำวันนี้อาจจะต้องใช้แบบ body language ช่วยดีใจดีใจช่วยผิดหวัง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 พี่อยู่จะร้องไห้แล้วนะอันนี้เสียใจมากจริงเสียใจกับคะแนนที่ได้เสียใจด้วยเสียใจที่มันไม่คลายซะทีเป็นยังไงตอนนี้น้ำตากันมาตุ้มตั้งไปก่อนหนึ่งคะแนนเก่งเขาไปแล้วนะพี่แท็กพี่ปุ้ยเขาไปแล้วนะหนึ่งนะข้อที่ห้ามเสียเขานะฮะคำใบ้ที่สองนะคะติดหูติดหูติดหูตำแหน่งตัวอักษรมาครับค่ะติดหูอักษรไปเดี๋ยวนะเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วติดหูตกแล้วสองคนบ้านเดียวกันแค่ของตากันก็เข้าใจอยู่เฮ้ยนี่นี่ไม่แต่กดแล้วแต่ของเรามันไม่ติดไม่ไม่ใช่ว่าเพชรไม่รู้นะมันไม่ขึ้นแต่ว่ามันไม่ขึ้นเรากดช้ากว่าเขาเรากดช้ากว่าเขาโทษนะคุณใช้อะไรกดทำไมมันเร็วจังใช้ฟิลเลอร์ที่หน้าค่ะเฮ้ยแต่เก่งมากอะเมื่อกี้ร้องคนบ้านเดียวกันแบบใช่ปากขยับอย่างเดียวเลยมีปากขยับอย่างเดียวเออแบบปากเธอไม่ขยับเลยเออเหมือนแบบเหมือนเจาะถุงมาแล้วแบบเออเฮ้ยเจ๋งอะการแสดงใหม่ชอบตอบอะไรนะคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันถ้าถูกฮะคุณใหม่รับไปเลย 10,000 บาทคนบ้านเดียวกันเป็นคำตอบที่ถูกต้องขนาดนี้แล้วยังไม่ได้เลยอย่างนั้นตึงอยู่เขาดีใจแต่ว่าดีใจแทนคุณใหม่มากๆที่ได้ 10,000 บาทแรกไปอ้าวส่งใบหน้าความดีใจไปให้คุณใหม่ดีใจด้วยนะครับคุณใหม่สะสมไปก่อน 10,000 บาทเรามาทำความรู้จักกับคนทางบ้านซึ่งได้หมื่นบาทแรกไปก่อนฮะคุณใหม่ครับผมชอบพี่น้ำตาลตั้งแต่เมื่อไหร่คะชอบตั้งแต่น้องน้ำตาลประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สค่ะขอบคุณค่ะชอบน้ำตาลขอบคุณแทนตาลไงดีใจดีใจฮะทำไมอะไรที่ทำให้ติดตามแล้วจับตาดีพิเศษที่เริ่มต้นชอบน้องน้ำตาลเพราะว่าน้องน้ำตาลเป็นนางงามคนแรกๆเลยที่ผิวแบบเข้มๆหน่อยผิวแล้วน้องสร้างความมั่นใจให้เราได้ในมุมที่แบบเราคนผิวเข้มเหมือนกันใช่ค่ะสร้างความมั่นใจให้หนูยังไงบ้างก็ทำให้เรากล้าแต่งตัวมากขึ้นมองในมุมว่าถึงผิวเราจะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็สามารถแต่งตัวแล้วเราก็สามารถสวยเหมือนคนผิวขาวปกติทั่วไปได้เรื่องของผิวมันไม่ใช่จำกัดความสวยเราได้มันอยู่ที่ความมั่นใจของเราใช่ไหมคะใช่ไหมคะปาน้ำตาลนะคะรู้สึกยังไงบ้างแฟนคลับเราก็ขอบคุณนะคะที่แบบเป็นแฟนคลับตาแล้วก็อยากจะบอกว่าเราไม่ต้องเหมือนแบบเสียเซลล์ในรูปร่างหรือผิวของเรานะคะก็คือเหมือนแบบMy body my choice อ่ะคือเราเลือกของเราเองได้เราต้องภูมิใจในแบบของเราเน่ใช่ภูมิใจในรูปร่างและหน้าตาของเราอย่าไปเติมฟิลเลอร์นะคะเล่นตลอดไปเดี๋ยวพอพูดเรื่องฟิลเลอร์ฝั่งนู้นแบบใช่ๆมึงอย่ามากูนะอย่ามานะโบท็อกกูเพิ่งคลายเฮ้ยแต่คุณแพทย์เขาดูดีขึ้นเหรอคะทั้งฝั่งนี้ทั้งนี้หน้าตาดูไม่ออกจริงว่าจริงใจหรือยังไงวะแสดงเต็มที่แล้วคุณแพทคุณดูดีขึ้นจริงๆเยี่ยมฮะเยี่ยมทั้งฝั่งนี้ทั้งฝั่งนี้ติดตามน้องแพทมากเลยนะฮะคุณเหมียวครับผมติดตามน้องแพทตั้งแต่ชอบน้องแพทชอบน้องก็สวยน่ารักตาหวานรู้แบบค่ะตัวเล็กๆแต่เป็นผู้หญิงสู้ชีวิตค่ะเป็นกตัญญูอะค่ะอุ้ยดราม่าแล้วดราม่าคุณเหมียวเขาสู้คนด้วยค่ะใช่น้องเก่งมากอ่ะสวยด้วยอ่ะค่ะตัวก็เล็กแต่แบบยอมรับขอบคุณค่ะเขาเก่งจริงๆนี่ค่ะอีกพอแล้วค่ะหนูจะลอยแล้วค่ะจบแล้วหน้าก็สวยสวยอ่ะแววตาอะไรอย่างเงี้ยชอบไม่ยากเลยก็จะเดี๋ยวโบท็อกซ์หนึ่งแววตาสวยแล้วก็เลือกยี่ห้อคอนแทคเลนส์เราก็ยอมรับอะไรเป็นอะไรศัลยกรรมแอนตี้คอนแทคเลนส์คุณช่วยทำหน้าให้มันมีหลายๆด้านหน่อยเถอะพี่แพ้แล้วเรารู้สึกยังไงว่าแฟนคลับชอบเราขนาดนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เหมียวมากคือ
ดีใจที่เรามีคนชอบเนาะแล้วก็ดีใจที่หลายๆคนเอาเราไปเป็นแรงผลักดันในตัวเองอะไรเงี้ยเวลาที่เขาท้อหรือเวลาที่เขารู้สึกเหนื่อยเงี้ยให้มองชีวิตเราให้มองแบบเฮ้ยถ้าเราทำได้อะไรเงี้ยเขาก็ทำได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วชีวิตเราก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะแต่เราก็มีรอยยิ้มแล้วเราก็มีความสุขได้กับชีวิตที่มันไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราทำให้มันเต็มร้อยได้ด้วยตัวของเราได้ค่ะสู้ๆค่ะหมื่นแรกไม่เป็นไรหมื่นต่อไปอยู่ที่ไหนเอาละเกมต่อไปมันเรื่องว่าเจอคนมาเยอะมากแค่ไหนรู้ไหมว่าอะไรยังไงเขาชื่ออะไรกับเกมคนนี้คนไหนแม่ดูได้แล้วแหละแพทไงแพทเจอคนเยอะทายชื่อจริงของดารานะฮะหลังที่ฟังข้อมูลไปแต่ละข้อมีเวลา3วินาทีในการตอบตอบกี่ครั้งก็ได้ภายใน3วินาทีมีทั้งหมด10ข้อทีมไหนทำคะแนนได้มากกว่าคนทางบ้านของทีมนั้นรับไปเลย 10,000 บาทเฮ้ยจะว่าไปมาตุ่มก็น่าจะสู้ได้นะสู้ได้ไม่ได้เขาอาจจะสู้ได้แต่ของฝั่งเราเนี่ยเป็นเรื่องของประสบการณ์อ๋อคนนึงก็เคยนั่งแท่นอ่านข่าวมายาวนานจนทุกวันนี้ก็ได้มีอ่านข่าวแบบว่าบันเทิงบันเทิงบ้างบันเทิงบ้างข่าวสาระแต่ฝั่งนู้นเนี่ยก็น่าจะเก่งเพราะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองคือตูมมั่นใจว่าตูมเนี่ยเป็นคนที่มีความจำแม่นจำได้ดีไม่กลัวอยู่แล้วใช่ไหมแมนด้าไม่ใช่น้ำตาดิฉันว่าสูสีอ่ะสูสีสองทีมนี้เขาสูสีทางน้ำตาลแล้วมาตูมได้เริ่มก่อนนะครับผมเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วประจำที่เลยจริงๆแล้วพี่มะตูมนี่หายห่วงเพราะว่าชอบเรื่องชาวบ้านมันไม่ได้ขนาดนั้นป่ะอะไรแล้วตอนนี้หล่อนเป็นไงบ้างช่วงนี้ไงไม่ได้เด็ดๆเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วคนนี้คนไหนนะสามวิตอบไม่ทันนะข้อแรกตั๊กไหนภรรยาเจ้าสัวบุญชัยตั๊กบริบูรณ์ตั๊กบริบูรณ์ถูกต้องไม่ต้องตีโคตรชั่วตั๊กบริบูรณ์โคตรชั่วแล้วเมื่อกี้หนูตั๊กมงบริบูรณ์ไม่รหัสมาแต่พูดอย่างนั้นจริงๆด้วยได้ผลเราเนี่ยพร้อมนะข้อต่อไปให้ดีๆนะสมาธิแอนไหนมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021ชูก้าชูก้าชูก้าอะไรนะแอนทองผสมแอนทองผสมชั่วร้ายอย่างต่อเนื่องได้สองข้อหล่อนอย่าลืมนะว่าหล่อนเล่นต่อเชิญข้อต่อไปโบไหนแฟนอเล็กโบเมลดาถูกต้องสามข้อไปแล้วคุณเจอคุณขโมยต้องเก่งอ่ะขโมยคนอื่นอีกข้อต่อไปอ้อมไหนสายธรรมะอ้อมพิยดาธรรมะเมื่อวานกูยังเห็นกินวาย2ขวดอยู่เลยต่อไปผมรอคำตอบฝั่งนี้มากเลยเราได้ยินแต่เสียงแพทต่อไปต้นไหนเป็นแชมป์ AF ต้นตะกริดต้นตะกริดจุดาเราระวังนะตอนเราเล่นตะกริดเข้ามาแล้วนะอันนี้ไม่ใช่เกมวัดภูมิดาราค่ะเกมวัดประสาทกับยายแพทแล้วแบบมีตั้งแต่เขาเก่งอ่ะเขาเก่งเราเก่งกว่าต้นจักริดมาได้นี่เราเก่งมากเราเก่งมากเราต้องได้ต้นธนาสิทธิ์ก่อนแล้วค่อยเลี้ยวไปจักริดนั่นนะเก่งต่อไปข้อที่6ฮะมุกไหนเล่นซีรีส์รักน้าเป็ดโง่มุกแฟนเก่าอย่างมุกวันละนิดมุกวันละนิดเอาละตอนนี้ผ่านไป6ข้อทำได้6ข้อเต็มๆเลยนะเต็มฟลุกไหนกูรู้เรื่องการเงินฟลุกไหนกูรู้เรื่องการเงินต้องการต้องการมานั่งเหอะอะไรนะมานั่งเหอะทำไมอ่ะชนะแล้วล่ะไม่แน่ค่ะข้อจะพลาดก็ได้เจี๊ยบไหนเป็นนางสาวไทยเจี๊ยบละนาถูกต้องนี่คือนี่ถ้าเกิดว่ามันยากกว่านี้อีกสักนิดนึงนะหมายถึงว่าตอนที่เราตอบนะก่อนจริงนะอ๋อนี่มันง่ายไปอะฮะมันยากแล้วไงถ้าเกิดว่ามันไอ้นี่ของเรามันยากกว่านี้ก่อนจริงนะ
อันนี้ยากแล้วอันนี้ยากแล้วยากค่ะเพราะคนนี้นั่งเงียบเลยไม่ทีมงานไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรหันไปคือหน้าเป็นอย่างเงี้ยหน้าเด็กมากตาแบ๊วแบบแผลตอบอะไรกันที่แม่เงียบคือแม่ตอบถูกทุกข้อแล้วถ้าแม่พูดออกไปมะตูมก็ขโมยคำตอบดิรู้อะไรเลยต้องเก็บอาการต้องเก็บอาการอะไรแม่อย่ามาพูดตอนที่บอกว่าเจี๊ยบไหนน่าสนใจแม่เจี๊ยบโสภิตแม่โสภิตคือข้อต่อไปไอซ์ไหนเป็นว่าที่คุณแม่ไอซ์อภิสดาถูกต้องแล้วได้ข้อนี้ปิดประตูแพ้ได้คะแนนเต็มโอเคข้อสุดท้ายจะได้คะแนนเต็มหรือไม่โย่งไหนเป็นเชฟโยกอาร์มแชร์จุดจ้าครบทั้ง10ข้อ10คะแนนเต็มหน้าไม่หายเลยอ่ะพี่เนี่ยอยู่ในวงการมานานอ่านข่าวเล่น MV แต่เด็กเขายังไม่ได้เล่นเขายังไม่ได้เล่นนี่นะเดี๋ยวก่อนถ้าไม่เห็นภาษากายเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าเขาดีใจเห็นจากภาษากายดูจากภาษากายดูจากภาษากายแม่เล่นกูแล้วแม่เล่นกูแล้วเรายังไม่ได้เล่นเราอย่าเพิ่งแบบว่าไปกลัวเขาเผื่อเราก็สิบเหมือนกันนะคะตอนนี้พูดอะไรไม่เคยกลัวเลยเมื่อกี้ตอบได้ทุกข้อแต่พูดไม่ได้ท่านเองถ้าพูดเนี่ยเดี๋ยวมาตูเอาข้อสุดท้ายหันมาถามว่าโยงอาร์มแชร์เขาเป็นเชฟเหรอโยงไม่แต่ว่าเดี๋ยวข้อนี้สัญญาเลยว่าเราจะไม่กวนเขาเนาะเราแบบเราแค่ไกด์ไลน์เฉยๆปลอมมากมันไม่มีอะไรปลอมขอนหน้ากูตอนนี้พร้อมเลยค่ะประจำที่แต่มันจะลุ้นกันมากเพราะว่าพลาดไม่ได้เลยระหว่างทางต้องตอบไปถูกไว้เท่านั้นพลาดเมื่อไหร่คือแพ้ทันทีกำลังใจดีมากกำลังใจดีมากกำลังใจดีมากค่ะสู้ๆพี่แพ้สู้ๆข้อแรกแพ้จะพายังใต้ไหนเป็นพ่อหมีใต้โขงไม่นี่ก็ใต้ไหนพ่อสุกรใต้พ่อสุกรใต้โอ๊ยนี่ขอโทษนะคำว่าใต้ฉันยังได้ยินเป็นใต้เลยอ่ะได้ยินเป็นใต้หันมาถามว่าใต้ไหนวะใต้พ่อสุกรถูกต้องถูกต้องพี่แพทย์ดีๆนะพี่แพทย์ข้อต่อไปเป้ไหนเป้อะไรเล่นหนังโฟร์คิงเป้อะไรถูกต้องตอบก่อนมาทำไมตอบก่อนอะทำไมอ่ะก็เก่งค่ะไปไฮล็อกเล่นค่ะอะไรไว้ทำไมเราตอบก่อนทำไมเราตอบก่อนเราคิดว่าไปอารักพูดไปเรื่อยข้อที่3ค่ะเคนไหนมีลูกชายเคนธนเดชถูกต้องเขามีเวลาให้มือ3ยังไม่ไหลไม่ที่นี่พูดอ่ะกลัวคุณพูดเข้ามาแล้วผมแขวะกลัวคุณแซ่เธอว่าทำเขาไว้ไงเราก็เลยต้องรีบตอบก่อนทำไมครับคุณอยู่ฝั่งไหนครับผมมึงจะตอบยังไงจะตอบแล้วว่าเล่นชวนแม่ปุ้ยเล่นหน่อยเขาอยากเล่นด้วยเขาอยากเล่นด้วยแหละเออข้อนี้แม่ลุยเลยข้อที่4อ้วนไหนมีเมียเกาหลีอ้วนรีเทิร์นไม่ใช่อ้วนติดแล้วเดี๋ยวขอโทษนะอยากตอบว่าอ้วนรีเทิร์นฉันก็เกือบตอบว่าไม่ไม่ไอ้ถูกได้พูดอ่ะผมไม่ทันมาทั้งวันมันเป็นอย่างนี้ได้ยินคำนี้จากพี่ปุ้ยโทษนะอยากตบบ้างอะไรหรอบอกว่าโทษนะอยากตบบ้างอ้วนรีเทิร์น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 แล้วคิดดูดิพี่อ้วนรีเทิร์นควงมีเกาหลีโอ้นึกภาพไม่ออกเลยเอาล่ะยังเก็บโอกาสได้อยู่ผ่านไปแล้ว4ข้อกับ4คะแนนเต็มค่ะข้อต่อไปบีมไหนเป็นพ่อลูกแฝดบีมลูกบีมจุ๊บได้ตอบแล้วอ่ะเฮ้ยได้ตอบแล้วแต่นี่กูเวนกรรมมากเลยนะกูเวนกรรมมีกูวีมีกูวีมีกูวีไม่พยายามให้เขาแทรกเลยไอ้นี่เขาอยากจะคิดแทรกให้ได้ไม่แล้วก็นึกไม่ออกทีมไหนอีกวะไม่มีกูรู้จักแค่ทีมเดียวใช่ไหมมีทีมเดียวทีมเดียวข้อที่6กล้องไหนเป็นโค้ช The Voice กล้องกล้องกล้องมันต้องรุ่นนี้ไงรุ่นนี้มันต้องรุ่นนี้ไงไม่ใช่กล้องปิยะหรอเหลืออีก4ข้อเพื่อตีเสมอได้เลย4ข้อนะสู้ๆค่ะข้อต่อไปข้อที่7นุ้ยไหนน้องชายโหน่งนุ้ยชายเย็บจุดเด้อเป็นอย่างนี้เฮ้ยรู้เ
เฮ้ยมาว่ะสามข้อนะคะสามข้อข้อต่อไปข้อที่8แจ็คกี้ไหนแม่น้องบองแจ็คกี้นะแจ็คกี้แจ็คกี้จุกดาคือแจ็คกี้แจ็คเคอรีนคนละคนกับแจ็คเคอรีนทีวีภูนะใช่ใช่ใช่เขาอาจจะมีสะกดคำไทยว่าชาเคอรีนแต่ชาเคอรีนชาเคอรีนนะครับผมเอาล่ะตอนนี้นับถอยหลัง2ข้อสุดท้ายเพื่อตีเสมอฮะตื่นเต้นอ่ะได้อยู่แล้วข้อที่9เจี๊ยบไหนสามีชื่อบอยเจี๊ยบพิจิตราเฮ้ยอันนี้คืออันนี้คือข้อตัดสินข้อสุดท้ายแม่สู้เขาถ้าถูกเสมอกันแบ่งคนละ 5,000 บาทถ้าผิดคุณใหม่ได้ไป 10,000 บาทคนเดียวเลยแม่สู้เขาข้อสุดท้ายฮะเนยไหนลูกชายชื่ออาคินเนยโชติกาโอ้โหเก่งมั้ยได้แล้วอ่ะเสมอกันแบ่งกันคนละ 5,000 บาทเฮ้ยเก่งอิจฉาเลยนะที่เต้นเก่งอิจฉาที่แสดงสีหน้าได้เท่านั้นแหละโอ้สงสารโอ้ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมสิบเต็มหมาก็ได้ก็สิบดีวะเขาแบ่งกันเป็นคนละครึ่งเลยนะคะครับผมทำให้ตอนนี้นะฮะคุณเหมียวฮะมีเงินสะสมอยู่ 5,000 บาทคุณเหมียวยิ้มได้แล้วยิ้มได้แล้วคุณหมายมีอยู่ 15,000 บาทโอ้เกมต่อไปนี่ไม่เกี่ยวกับการฟังเพลงรู้จักชื่อเพลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นนักฟังไหมเป็นนักฟังค่ะแล้วรู้จักชื่อเพลงไหมไม่รู้จักโอเคสบายใจทางนี้รู้จักชื่อเพลงหยุดเข้าใจว่าดีเจคือคนที่ร้องเพลงแล้วฟังเพลงเก่งเข้าใจว่ากูเป็นดีเจด่าคนค่ะเป็นดีเจอะไรเหรอค่ะบันเทิงก็จะไม่มีเพลงก็จะไม่เก่งเลยเพราะฉะนั้นจะใช้ประสบการณ์จากการที่ได้นักร้องมาตรงนี้ดีกว่ามาเล่นเกมไงคือได้พบปะเจอนักร้องมาบ้างงั้นจัดไปเลยฮะกับเกมเพลงนี้ที่คุ้นหูสลับกันทายชื่อเพลงให้ถูกต้องนะครับผมโดยแต่ละทีมมีเวลา10วินาทีในการตอบชื่อเพลงให้ถูกตอบผิดอีกฝั่งหนึ่งจะมี10วิเช่นเดียวกันในการตอบนะฮะจบเกมใครทำคะแนนได้มากกว่าคนทั้งบ้านรับไปเลย 10,000 บาทและนักร้องวันนี้ฮะระดับ2คนสุดท้ายบนเวที The Star Idol แน่นอนฮะภูมิพงษ์รัชดาจะหอบดวงดาวที่ลอยเกลื่อนฟ้าจะเอามาให้เธอได้ชมให้ความคืนคมทุกความระทมที่มีเลือนหายจะเอาแก้วแหวนเงินทองมากองสักวันต้องทำเพื่อเธอให้ได้ต่อให้ต้องเอาความฝันไปขายฉันก็ยินดีสวัสดีครับหอบดาวซิงเกิลของภูมิเองใช่ครับคุณแม่เล่น MV ด้วยใช่ได้แม่มาเล่น MV เป็นนางเอกเลยเออน่ารักมากคุณแม่เล่นดีเพราะมันเรื่องจริงหมดเลยใช่เลยน้องน่ารักเพลงที่เตรียมมาวันนี้บอกใบ้หน่อยมันง่ายหรือมันยากผมว่าไม่น่าจะยากสำหรับพี่ๆเลยครับเพราะว่าช่วงพี่ๆวัยรุ่นน่าจะคุ้นเคยเพลงเหล่านี้กันช่วงพี่ๆวัยรุ่นใช่ๆสมัยที่พวกคุณวัยรุ่นกันนะฮะไม่เอาแล้วกลับมาเขาทีเอาล่ะเราจะเริ่มต้นกันด้วยทางฝั่งของน้ำตาลกับมาตูมก่อนนะได้เลยเอาล่ะทางฝั่งพี่ปุ้ยกับพี่แพทระหว่างเพลงของเขาเราฟังด้วยนะถ้าเขาพลาดปุ๊บเรามีสิทธิ์10วินาทีเช่นเดียวกันนะฮะจริงเหรอพร้อมนะทางฝั่งน้ำตาลและมาตูมฮะพร้อมแล้วพร้อมค่ะฟังเพลงโจทย์ครับเขาต้องตอบได้แน่เลยอ่ะนี่ดนตรีก็ไม่คุ้นอย่ามาให้เจออีกเลยใช้ไปเลยดีกว่าเจ็บเกินไป
ที่จะคบหาไม่อยากจะมองเห็นหน้าใครๆไปไกลๆให้ห่างกันเห็นแล้วฉันยิ่งเจ็บใจสิบวินาทีครับเพลงอะไรคะเงียบๆคนเดียวเงียบๆคนเดียวถูกต้องอยากจะมองฟ้าที่ว่างเปล่าเงาๆคนเดียวลำพังให้รอยร้าวมันเจือจางให้ใจมันดีกว่านี้บ้างอยากให้เธอนั้นลืมทุกสิ่งและทิ้งฉันไว้ลำพังฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบๆคนเดียว เงียบๆคนเดียวพี่ป้าต้องชายขอบคุณครับหน้าพี่ปุ้ยเหมือนเมื่อกี้เหมือนอยู่ในไนท์คลับแล้วก็แบบเดี๋ยวไปมีการใช้คำว่าไนท์คลับไนท์คลับเหมือนจะสั่งมาร์กิริต้าให้นักร้องกินเลยมาร์กิริต้าแม่ปุ้ยเขานั่งเคิร์ฟแล้วก็กระซิบตูงเขาซื้อดื่มมาตรงไหนลูกถามหนูไงแต่หนูร้องเพลงอยู่ร้องมากเลยของพี่เบิร์ดมันคุ้นๆใช่ไหมคุ้นมากเลยแต่ไม่รู้ชื่อเพลงถ้าร้องไปเร็วๆแล้วเดี๋ยวจะมาถ้าร้องท่อนเมื่อกี้รู้ชื่อเลยนะก็เฉลยเลยไงคะเมื่อกี้เข้าเฉลยค่ะโอ้แม่ดีใจไหมมะตูมสุดๆเลยแต่จริงๆอ่ะที่ร้องแบบที่ตอบได้ไวขนาดเนี้ยเพราะว่าการส่งอารมณ์ของน้องภูมิด้วยเลยให้เพลงมันละมุนและกลมกล่อมมากขึ้นถือว่าเป็นเงียบๆคนเดียวเวอร์ชันน้องภูมิที่เพราะมากๆค่ะนี่ไม่ต้องตกใจนะเขาอาจจะชื่นชมหน้าเขาอาจจะนิ่งหน่อยมันตึงไม่ใช่เพราะเมื่อกี้สังเกตที่มะตูมร้องแล้วแบบออกรถมากแล้วมันดูคลายนิดนึงเมื่อกี้นี้คือพวกฟิลเลอร์พวกโบท็อกกองอยู่ตรงนี้เลยหายแล้วเพิ่งเติมเสร็จได้น้ำตาแล้วมาตุ้มน้ำไปก่อน1คะแนนนะจ๊ะไปแล้วนะไปแล้วนะงามไปแล้วเก่งตัวเลยจ้ะเอาละตอนนี้เป็นแพ้แพ้กับพี่ปุ้ยนะคะแพ้กับพี่ปุ้ยนะโอ้ยเฮ้ยได้นะได้นะได้สิได้ถ้าพร้อมแล้วน้องภูมิส่งสายตาบอกชื่อเพลงพี่ได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับหูยอะไรอ่ะดูแล้วจะเพลงยังไม่ร้องเลยอ่ะได้ผมว่าได้ได้ได้เมื่อเราเจอกันแม่ต้องได้แล้วเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือนใกล้ชิดมานานได้แล้วใช่ใช่เพลงนั้นแหละบอกไม่ถูกว่าทำไมหรือเราจะเคยได้เจอกันชาติก่อน10วินาทีเน้นตอบค่ะเร็วเร็วตอบค่ะตอบค่ะเร็วเร็ว10วินาทีเร็วตอบค่ะไม่ได้อ่ะไม่ได้เจอกันมาตั้งนานแล้วตอนที่เธอจะเป็นของใครไปเลยสวัสดีค่ะคุณจอจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ทำให้เราพลาดกันฉันคงจะขอรักเธอก่อนใครมันน่าเสียดายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ทำให้เราพลาดกันฉันคงจะพบรักเธอก่อนใครมันน่าเสียดายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงตัวลอยเลยพี่แกตัวลอยได้ภูมิเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นลูกรู้ตัวไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีผมก็ลอยไปข้างหลังฉันเป็นตุ๊ดประเภทไหนวะที่อุ้มผู้ชาย180เข้าหลังฉากได้เลยตั้งแต่ชีวิตร้องเพลงมาเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนไหมอันนี้น่าจะเป็นบอดี้เซิร์ฟครั้งแรกเลย
บอดี้เซิร์ฟบอดี้เซิร์ฟครั้งแรกเลยบอดี้เซิร์ฟแล้วโดนอุ้มด้วยนะเออชินชินเข้าไว้มันอย่างนี้แหละยินดีต้อนรับสู่วงการบันเทิงครับผมปฏิหารของพี่กบทรงศิษย์แล้วมันอึดอัดอะให้ร้องเร็วๆก่อนน่าจะเจอกันอะไรร้องเร็วๆความคาดหวังอะคือคิดว่าแม่ได้แน่ๆเราก็แม่มาก็จะเจอกันมาตั้งนานพูดก็จะเจอจะไม่พูดมันต้องมีสติเดี๋ยวตอบผิดไปนะคะเงินมันเป็นของคนอื่นต้องมีสตินิดนึงเอาล่ะเสมอกัน1ต่อ1ครับตอนนี้ไปเป็นของน้ำตาลและมะตูมครับพร้อมแล้วไม่ได้เลยอ่ะเอานะเอานะเฮ้ยไม่เอาอ่ะมึงคิดมันสิใส่หุยแค่ดนตรีขึ้นก็รู้แล้วหรอรู้ว่ามันไม่สมควรที่ยังกวนหัวใจเธอไม่รู้จักเลยเพลงเนี้ยฉันขอโทษที่รักและยังคอยหวังดีทั้งที่ไม่มีสิทธิ์อุ๊ยไม่รู้ชื่อเพลงเพราะความจริงเธอก็มีเขาคนนั้นเป็นคนที่สำคัญกว่ามันน่าจะสิบนาทีฮะแพ้เกมอะไรน้องไม่อะมันน่าจะเป็นดังแต่ไม่รู้ชื่อความรักมันทำให้ตาบอดยังไงยังไงความรักทำให้คนตาบอดถูกต้องมันอาจจะผิดที่เป็นอย่างนี้ที่มันยังรักเธอจนหมดเมื่อรู้ว่าไม่มีทางแต่ฉันก็ไม่ตัดใจเหมือนคนไม่รู้ตัวมันอาจจะถูกที่ใครบอกไว้ความรักมันทำให้ตาบอดจนมองไม่เห็นความจริงว่าฉันเป็นใครทำให้ไม่เข้าใจทำไมยังรักแต่เธอความรักทำให้คนตาบอดของบริสลามเอาล่ะตอนนี้ฮะและพี่ปุ้ยนะฮะนำอยู่2ต่อ1จ้าข้อต่อไปเป็นของพี่แพทและพี่ปุ้ยนะครับผมถ้าได้คะแนนในข้อนี้ชนะเลยชนะเลยถ้าได้คะแนนตอนนี้ชนะไปเลยคุณเหมียวจะได้ 10,000 เลยนะแต่ถ้าพลาดเขาจะมีสิทธิ์ตีเสมอและแบ่งกันคนละ 5,000 หนูท้อหนูบอกน้ำตาลว่าตาลถ้าตาลรู้อะไรตาลก็บอกพี่ได้นะพูดออกมาเผื่อพี่จะนึกออกได้แม่ประเด็นคือกูก็ไม่รู้ไงอย่างนี้ก็สบายใจสบายใจได้ยินอย่างนี้ก็สบายใจสบายใจแล้วสบายใจก็คือแบบเราก็เกิดไม่ทันไงบอดี้สแลมบอดี้สแลมไม่ทันหรอมึงเกิดยุคมาโฟมดก๊อปไมค์เลยมั้ยเกิดมายุคนี้อ้าวเกิดมายุคนี้เกิดมาก็เกิดมาน้องแล้วคนนี้นะเอเออย่างเดียวเลยเกิดมาคือวอเอเอเลยเออะอะไรก็วอเอเอแค่อย่างเดียวเลยถ้าถูกชนะเลยฮะทีมพี่แพทกับพี่ปุ้ยนะฮะเพลงมาฮะหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้เขาเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันมอบให้เธอคนเดียวอาจ
ม่เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันใช่ไหมได้ไหมนั้นอยากให้เธอได้ฟังที่เฝ้าแต่โทรไปหาเธอไม่ของใครพี่อะไรพี่อะไรนี่ก็ยอมแต่ใจชอบเธอไม่เบาไปต่อแต่ใจเจ้ากรรมไม่รู้เลยใช่ว่าเธอไม่ชอบเราไม่สนและไม่เอาไม่อยากคุย10วินาทีก็ร้องเลยมาร้องเพลงบอกว่าแล้วฟังแน่นเข้าใจหมดเวลาเฮ้ยนิดเดียวใจดังมากใจดังก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจในสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่นฉันชอบเธอชั่วโมงเหมือนกันใช่ลูกค้าต่อชั่วโมงเลยไหมครับลูกค้าเหรอเดินเข้าร้านมาเหมือนมีเวทีการเฮ้ยคนจริงเขาไม่ก็รอกระติกเว้ยหอมเลยปูอายุเท่าไหร่คะปูอายุเท่าไหร่ปีนี้20ครับโอ๊ยแต่ลูกชายแม่ปุ้ยเอาใหญ่เลยนะพอน้องบอกอายุรู้ว่าไม่ผิดกฎหมายเอาใหญ่เลยนะคือเมื่อกี้ดูพี่ปุ้ยแบบว่าชอบเสียงน้องนะพักหลังมีแบบเริ่มถามหมาเมาแล้วนะครับเริ่มเมาแล้วมีเท้ามันคิดมันต้องใช้สมาธิมากใช้สมาธิไหนสุดฮะทีมชนะคือทีมพี่แพทย์และพี่ปุ้ยจ้าประสบการณ์ของภูมิจริงๆในการที่ต่อไปจะเจอคนหลากหลายครับเราสามารถรับมือได้หมดแล้วใช่ไหมลูกใช่ครับก็เจอคนสนุกสนุกแบบนี้ก็มีความสุขโอ้ยน่าโอเคอันนี้ไม่ได้เรียกคนสนุกค่ะคนบ้าการที่ภูมิมาเจอพวกเราทั้ง4คนเล่นแบบนี้ครับชีวิตในวงการหนูบอกเลยนะอนาคตภูมิหนูจะสูงขึ้นกว่านี้ดูไม่มีอะไรแย่ไปกว่าพวกพี่ที่4คนทำเมื่อสักครู่ละฮะอ๋อนั่นคือจุดตกต่ำของชีวิตแล้วใช่ก็คือโดนแทะโลมโดนอุ้มโดนหอมโดนกอดอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ละฮะผมกลัวอย่างเดียวยังไงฮะว่าหลังจากนี้พอไปออกคอนเสิร์ตที่ไหนคนขึ้นมาอุ้มกันเฮ้ยเฮ้ยพอดูรายการเราเสร็จนะพี่บ้างพี่บ้างเคยดูทีวีพูดว่าไอ้นี่อุ้มได้อุ้มได้เลยที่แบบอุ้มได้เลยแปลว่าถ้าวันหนึ่งน้องภูมิมีคอนเสิร์ตและมีใครอยากจะทำแบบพวกเราสแกน QR code เข้ามากลุ่มของมะตูมได้เลยนะครับแล้วเราเนี่ยจะมีอะไรคิวอะไรไอ้มิจฉาชีพโอ้โหอ้าวตอนนี้ก็คือเริ่มรับเพลงร้องเพลงแล้วใช่ครับก็มีปล่อยซิงเกิลแรกไปครับชื่อเพลงหอบดาวครับแล้วก็กำลังทำวงดนตรีกับเพื่อนอยู่ตอนนี้ไม่เกินสิ้นเดือนสิงหาคมนี้น่าจะได้ฟังซิงเกิลแรกจากวงผมแน่นอนแล้วอย่างนี้บอกได้ไหมว่าแนวไหนเพราะเราต้องเรียนดนตรีเป็นแนวแบบโยกโยกโซลฟังร็อกอะไรเงี้ยครับฟิวชั่นโยกเป็นในภาพหรือเปล่าฟังหน่อยฟังที่ไม่รู้ว่าโยกแกนไหนไม่แต่เมื่อกี้ทำเหมือนต่อรองกระดูกเคลื่อนเลยฮะต้องแกะต้องแกะนะเป็นฟังฟังหน่อยใช่ครับเป็นสไตล์ที่เราชอบใช่แล้วติดตามกันได้เร็วๆนี้ที่ไหนติดตามได้ที่ไหนคะก็ตอนนี้ก็ติดตามได้ที่ IG ของผมค่ะ phongta.thc ครับติดตามได้วันนี้ขอบคุณมากนะที่เอาไปพร้อมๆฝากนะขอบคุณทุกท่านจ้าตอนนี้ฮะสถานการณ์นะฮะแม่สมานมิตรกันดีเหลือเกินพลิกกับตลปัดถูกต้องทางฝั่งคุณเหมียวนะฮะได้สะสมอยู่ 15,000 บาทคุณใหม่ไม่น้อยนะสะสม 15,000 บาทเช่นเดียวกันโสสีกันเลยทีเดียวเท่ากันเลยเกมต่อไปเชื่อตาเพราะว่าจะเป็นเกมที่หา1คนเข้าไปชิง 100,000 บาทกับเกมดาราปริศนาเอาล่ะ
ทายชื่อดาราปริศนาให้ถูกนะครับโดยที่จะมีคำใบ้จากพี่อ้อมนะฮะภาพดาราปริศนาขึ้นมาเปิดช่องให้ดู3ช่องพอเป็นไกด์พอเป็นแนวทางหลังจากนั้นผัดกันว่าจะขอดูกี่ช่องเพื่อที่จะให้รู้ว่าดาราปริศนาเป็นใครสูงสุด10ช่องใครเสนอต่ำกว่ามีโอกาสได้เล่นภาพนั้นตอบถูกได้คะแนนข้อนั้นไปตอบผิดอีกฝั่งหนึ่งได้คะแนนเลยโอเคใครถึง2คะแนนก่อนคนทางบ้านเข้าไปชิง 100,000 บาทมาเลยนะคะคำใบ้สำหรับภาพแรกคือติดทะเลติดทะเลติดทะเลภาพมาฮะอะไรอ่ะ3ช่องขอหน่อย14โอ้โหก็ให้กูทะเลจริงโอ้โห14 29และ47เห็นอะไรกันบ้างเห็นข้อศอกข้อศอกที่29เสื้อไม่ใช่ข้อศอกหรอกจมูกเขาหรือเปล่าจมูกจมูกอะไรจะพูดเป็นฟีลแบบว่าโคสอัพแบบอ๋อใช่จมูกบ้าข้อศอกมันดูไม่ออกหรอกจมูกข้อศอกอ่ะข้อศอก29 14เป็นวิวทะเลแล้วก็47เนี่ยน่าจะเป็นไม่ลายเสื้อก็เป็นขอนไม้โขดหินหรืออะไรที่เขาแบบกำลังมันเป็นลายเสื้อจาก10ช่องขอดูกี่ช่องฮะก็10ไปก่อนให้แน่จัดไป10ขอต่ำกว่า10ครับต่ำกว่า10ได้ไหม9 9ครับผมยังขนองมันอยู่9ต่ำกว่า9ครับ8ต่ำกว่า8ได้ไหม7 7ไปต่ำกว่า7 6 6ต่ำกว่า6 5 5 4 4พอแล้ว4ต่ำกว่า4สู้ไหมสู้ป่ะแพ้3 3เอาไปเฮ้ยตามไม่ได้ชอบชอบชอบดีท่าแพทอ่ะไอตัวเองก็ไม่มั่นใจนะแต่กูอยากเล่นฮะแล้วก็แบบว่ายังไงล่ะเออไงล่ะเฮ้ยมึงยังไม่พออีกเหรอบอกเลยว่าสามไม่เสี่ยงเมื่อกี้เรานึกว่าตูมวันนี้เมื่อกี้พี่นึกว่าตูมจะแบบสองใช่แม่เห็นแค่โขดหินกับทะเลแม่ให้หนูสองเอาล่ะต้องคิดถึงภาพก่อนว่าเขาน่าจะอยู่ท่าไหนอะไรยังไงท่านี้ข้อศอกอยู่งี้เขาจะเท้าไหมหรือว่าไม่รู้อะค่ะแต่ว่าประมาณเนี้ยศอกเราจะยาวได้แค่ไหนเออมันจะไปอยู่หน้ามันจะเปิดโป๊ะตรงไหน18 19ป่ะ11 18 11 17 18 11 18อะไรเงี้ยเออๆๆ11 18อีกตัวนึงที่ไหนมั่นใจหรอไม่มั่นใจแล้วเขาทำท่านี้ล่ะเออก็ไม่ได้ก็ไม่ได้หรืออาจจะแบบถ่ายแต่แค่ข้อศอกอย่างนี้หรือจะเท้าเอวอยู่เงี้ยแล้วก็แบบใครจะรู้เขาต้องเท้าราวอะไรสักอย่างแน่ๆเลยเฉลยมะรูปเนี้ยถ่ายที่พัทยาติดทะเลรูปคือแพะนับประพากูมั่นใจเลยมันไปบ่อยและลืมว่าตัวเองโพสต์ไว้11 17 18อ่ะ11 17 18เมื่อภาพมามีเวลา10วินาทีในการตอบชื่อดาราให้ถูกต้องนะฮะพร้อมแล้วภาพมาครับสิบวินาทีพลอยเชอร์มานพลอยเชอร์มานเป็นคำตอบที่เราเลือกถูกแน่เก่งมากเราเลือกถูกเป๊ะมากเลือกเป๊ะจริงแต่เลือกเป๊ะจริงเป๊ะมากเป๊ะมากจริงทำไมตูมโมโหเขาล่ะไม่เขาบอกว่าสามช่องแหมดูออกได้ไงว่าโมโหเสียงมันสะบัดเสียงมันสะบัดเขาบอกว่าสามช่องอ่ะไม่มีทางได้ใช่ใช่แต่จริงสามช่องถ้าเราเลือกถูกจุดนะเก่งขึ้นมาเชียร์พอชนะแล้วเก่งขึ้นมาเชียร์เมื่อกี้เห็นเดินบิดเล็บเต็มเลยแกเขาจะมาเล็บเมื่อกี้มองหนูอย่างนี้นะมึงสองดีมึงสองเลยมึงเอาสองไปตื้นรับภาระแทนกูไปทีอะไรโอ้ตอนนี้สบายใจยกภูเขาออกจากอกนะคะตอบได้นำไปหนึ่งคะแนนเอาล่ะข้อต่อไปถ้าพี่ปุ้ยและพี่แพทได้อีกชนะเลย คุณเหมียวก็ไปชิง 100,000 บาทอันนี้นะคำใบ้นะทาสหมา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 3ช่อง23 35เส้นเลือดเส้นเลือดดีมากอ่ะแต่เขายืนยังไงอยู่วะ47โอ้ตายละ47อะไรวะน่ะเฮ้ยแขนเหรอน่าจะยืนอย่างนี้ว่าตาโอ้โหเส้นเลือดขึ้นแล้วเป็นน่าจะยืนอย่างนี้ระยะยี่สิบยี่สิบสามคืออะไรฮะยี่สิบสามคือท่อนแขนท่อนแขนที่แบบน่าจะประมาณฟิลแบบพิงอะไรอย่างนี้อยู่โอเคอย่างนี้มาข้างล่าง47น่าจะเป็นลายเสื้อหรือเป็นเก้าอี้หรือเป็นเก้าอี้ดูเหมือนไม่มีเบาะแสอะไรมากฮะพี่แพทกับพี่ปุ้ยเริ่มก่อนฮะสิบสิบช่องว่าไปเต็มเต็มเก้า8 8ไล่ไปเรื่อยๆ6
6 6 9ขยับหนี6ครับต่ำกว่า6ได้ไหม5 5เอาแล้วมาโซนเลขที่4 4ครับผมขยับไป4จะ3หรือ2หรือ1ยังไงต่ำกว่า4ต่ำกว่า4ได้ไหมต่ำกว่า3 3เอาแล้ว2โซนไปโซนคนที่มันจะลัคกี้อะไรเป็น2รอบ3รอบหรอครับโอ้ยบ้าบอที่สุดสู้สุดใจมันทำเก่งรอบที่แล้วอ่ะสีหน้าตอนตอบถูกอ่ะดูก็รู้เลยว่าลุกเฮ้ยโอกาสอยู่ที่ทีมของแพทแล้วค่ะตรงนี้เดี๋ยวพัดเข้านี่เอาละอายุอ่ะเขาละยุ่งอ่ะเขาละไอ้ตัวเองนั้นตอบไม่ถูกตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแพทเลือก1 2 3เลย1 2 3ช่วยวางสตาร์ดิจี้พี่ปุ้ยว่าไงครับเขาน่าจะอยู่ไงฮะแม่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นเก้าอี้แพทตรงไหนแล้วเขาหมายถึงว่าสิบสามสามหกสิบสองฮะไม่เดี๋ยวเราไม่ถึงท่าไม่อันนั้นคือร้อยเก้าอี้แต่ว่าถ้าห้าหกสิบสองว่าด้วยแขนเขาอะการที่จะเห็นเส้นเลือดอะมันต้องอยู่ในช่วงประมาณยาใช่ไหมแม่เขาอาจจะอยู่ตรง36 37ก็ได้นะเพราะว่าเส้นเลือดมันไม่น่าจะปูดอ่ะดูตัวไกลายนั่นน่ะปัญหาคือตอนนี้คือแขนไม่อยู่เงี้ยปัญหาแขนไม่อยู่เงี้ยแล้วมันยังไงหนีหรอหรือเปล่าหรือยังไงแล้วโอ้โหอันนี้เรางงเหมือนกันนะแล้วเป็นทาสหมาด้วยต้องอุ้มหมาอยู่ข้างนึงแน่เลยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นหมาขี่คอเขาอยู่แล้วหน้าเขาจะอยู่ประมาณไหนห้าหกสิบสองสิบสามห้าหกสิบสองสิบสามมาแต่เราเปิดได้3ไง12 12กับ11มั้ยไม่ได้5 12เอาไงอ่ะ5กับ12ได้กันนึงอ่ะมั้ยอ่ะ5กับ12 11 5กับ12หรือ6หน้ามาหรือ13สู้ยิบตาสู้ยิบตาได้โอกาสมาแล้วสู้ยิบตาไม่มีถอยมันเปิดลำบากมากเลยนะแขนมันอยู่ตรงนี้มันก็คงจะต้องแถวนั้นเอาที่นี่ไปเก็บทีเอา11 12แล้วเอา6เอา5หน่อยมั้ยอ่ะโอเคเอาหรือว่าปอกก้าวปอกก้าวใช่แล้ว11 12กับ5ค่ะ11 12และ5ค่ะเฮ้ย5ด้วยหรอเลิศว่ะเฮ้ยเขาเฉียงขึ้นว่ะไม่มีเอาล่ะภาพสำคัญมากสำคัญมากคำตอบนี้เพื่อที่พาคุณเหมียวเข้าไปสู่รอบชิง 100,000 บาทเมื่อภาพกลับมามีเวลา10วินาทีในการตอบ คำตอบแรกคือคำตอบที่นำมาใช้เป็นคำตอบจริงนะฮะถ้าพร้อมแล้วภาพมา10วินาทีครับเอาแล้วอะไรวะนี่เอาแล้วสักคนเร็วสักคนเอาเลยสักคนเร็วอ้ำพัชราภาไม่ใช่ถ้าถูกนี่คือโอ้โหสุดยอดนะเห็นแก่คิวอ้ำแน่นอนพัชราภาไม่เขียนคิวทรงนี้พี่อ้ำอาจจะอยู่บ้านแล้วไม่ได้เขียนคิวก็ได้มาตุ้ยถ้าอ้ำพัชราภาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคุณเหมียวเขาไปชิงเป็นใหญ่ยังทันทีอ้ำพัชราภาเป็นคำตอบที่ผิดครับผมโอ้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ค่ะทางฝั่งพัชและพี่ปุ้ยพลาดโอกาสนี้ไปนะฮะตอนนี้มาตูมกับน้ำตาลได้คะแนนจ้า yeah! ให้ช่องหนึ่งช่องไหนให้ช่องหนึ่งเหรอก็ต้อง19ดินั่นสิ19รู้เลยไหมใหม่โอ้ยมีนพิชยาโอ้แต่เขาเหมือนอ้ำจริงเออถูกแล้วฉันไม่ถูกหรอกเหมือนยาเขาเป็นท่านหมาเหรอไม่เหมือนท่านหมาจ๋ามีนักศึกษาออตโต้ไม่เหมือนไม่แต่ว่าตีมากแต่ว่าไรผมข้างบนพี่อ้ําไม่ใช่อันนี้แม่หนูจำได้จะขึ้นไปนิดนึงตอนนี้สถานการณ์นะเสมอกัน1ต่อ1ครับผมนั่นหมายความว่าข้อนี้ใครได้ไปคนทั้งบ้านของทีมนั้นเข้าไปชิง 100,000 บาททันทีฮะคําใบ้ก็คือคําใบ้คือพาเที่ยวดีเจมาตูเที่ยวตลอดภาพมาฮะ3ช่องบอกแสของเราพาเที่ยว24 27และ45ฮะเอาแล้วงานพาเที่ยว27เห็นแล้วฮะตาตาลเป็นไปได้ป่ะที่แบบนิ้วมือมะอยู่กับแล้วจะอย่างนี้ป่ะแพทเออฟิลนี้ป่ะแต่เราไม่รู้ว่านั่นคือสร้อยหรอไม่หยดน้ำหยดน้ำอะไรคะขาวขนาดนั้นน้ำอะไรเอ่ยขาวขุ่นขนาดนั้นหยดน้ำต่างหูเปล่าแพท
ตุ้มว่าตุ้มว่าน่าจะแต่งตัวฟีลแบบว่าเอาแบบมุกเอาอะไรมาติดตัวเป็นฟิลแฟชั่นเอาล่ะคนที่เสนอก่อนก็คือมาตูมฮะจาก10ช่องขอดูกี่ช่องฮะขอดู10 10ช่อง10ค่ะมาตูมกับน้ำตาลต่ำกว่า10ครับต่ำกว่า10ได้ไหมพี่แพท9ต่ำกว่า9ครับ8 7 6ต่ำกว่า6 5 4ไปเลยให้เล่น4ไปเลยโอ้เอาแล้ว4กับการที่มีนิ้วขนาดนี้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะให้เขาเล่น4ไปดูก่อนเพราะว่า3ยังไงก็นะถ้าเรายังไม่รู้โพซิชันเขาหมดละ10 11 17 18อ่ะคือตูมองว่ารูปเนี้ยน่าจะเป็นฟีลแบบทำฟีลนี้อยู่ฟีลเนี้ยนะผู้ชมกับฟีลเนี้ยซึ่งกล้องน่าจะเป็นโคลสอัพมาไอ้ที่เราเห็นเป็นมุกๆอ่ะไม่เป็นสร้อยเป็นจี้เป็นต้มหูก็น่าจะเป็นเครื่องประดับที่เขามาติดแบบเป็นจำตัวข้างล่างอะครับผม44 45น่าจะเป็นช่วงเนินอกแล้วน่าจะเป็นช่วงเป็นเดรสเพื่อนิ้วอะมันใหญ่กว่าข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนิ้วมันต้องอยู่ใกล้มันต้องเป็นรูปโคสอัพยังไงก็ต้องเป็นรูปโพเทรตหนูเลือก10 11 17 18อันนี้คือตาลเลือก2ตูมเลือก2คิดว่าเราไม่ต้องไปไกลอ่ะเราดึงแค่ข้างบนออกมาเพราะเราอยู่ตรงใกล้เครื่องประดับแล้วเรายังไงก็ไม่เห็นทั้งหน้าอยู่แล้วใช่มั้ยเขาเลือกเขาวิเคราะห์ถูกแต่เดี๋ยวก่อนอ้าวตาลเขาวิเคราะห์ถูกถ้าสมมุติไอ้มุกนี้เป็นต้มหูขึ้นมาเราจะเห็นแค่กกหูเว้ย มันเป็นไปได้เหมือนกันว่าคนนี้กำลังทำท่านี้อยู่เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยไม่แต่ว่าดูตรงนิ้วอ่ะมันดูเหมือนเขาจับอะไรอยู่คุยโทรศัพท์หรอไม่ตาหรือตาจะเฉียงเป็นแบบ19 11 17 17 18เลือกดีๆเลือกดีๆฮะเพราะว่าถ้าถูกต้องเหมือนถืออะไรอยู่อ่ะเราจะเป็นฝ่ายส่งคุณใหม่เข้าไปสู่รอบชิงแสนบาททันที10 11 17 18 10 11 17และ18เอาแล้วนะกูไม่รู้หรอกย้ำเมื่อภาพกลับมามีเวลา10วินาทีในการตอบชื่อที่ตอบออกมาเป็นคำตอบแรกถือว่าเป็นคำตอบเลยนะปรึกษากันเบาๆได้พาเที่ยวค่ะพาเที่ยวคำใบ้คือพาเที่ยวพาเที่ยว10วินาทีนะพร้อมแล้วภาพมาฮะ10วินาทีครับเอาแล้วโอ้พาเที่ยวพาเที่ยวเธอพาเที่ยวอ๋อไปตอบตอบก๊อตจิครับก๊อตจิเที่ยวไทยครับเคยเที่ยวไทยครับพาเที่ยวไหมก็เขาพาเราไปเที่ยวไงเคยเที่ยวไทยไงเที่ยวไทยไม่ต้องใช้อารมณ์ขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องโกรธด้วยไม่ต้องโกรธด้วยแล้วหน้าก็ไม่ขยับแล้วก็ยังจะโกรธตาก็จะหลุดออกมาแล้วก็ปกติไงคะเคยเที่ยวไทยอะค่ะก็จีเคยเที่ยวไทยถ้าถูกคุณใหม่เข้าไปชิงแสนทันทีก็จีเป็นคำตอบที่ที่ตุ๊บมาใช้พี่ก่อนที่ชนะเพราะภาพค่อนข้างใหญ่นะใหญ่เนี่ยถ้าเปิดผิดก็ผิดเลยจบเลยจบเลยนะฮะและจากการขับเที่ยวกันฮะคุณหมายก็ไปชิง 100,000 บาทเพราะให้เราตอบสิชอบก็ตอบเป็นไงขำสนุกแล้วแม่วันนี้ชอบดูเป็นไรค่ะยากเนาะยากพี่เบลเบลว่าไม่เป็นไรค่ะอยากจะบอกแพทไหมคะอยากจะบอกละแพทหน่อยแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะแค่เห็นหน้าพี่แพทให้กำลังใจพี่เหมียวหน่อยนั่นแหละสิมาใหม่นะแล้วเอาคนอื่นมานะเก่งแล้วแค่นี้ก็เก่งเราก็ทำสตังค์ให้เขาได้ได้อยู่โอ้ได้วันนี้พี่เหมียวรับไปเลยกลับบ้าน 15,000 บาทเก่งมากแล้วค่ะไปดูกันว่า คุณใหม่จะได้ 100,000 บาทไหมกับตู้พารวยนี่คือตู้พารวยทั้ง5ตู้ฮะ2ตู้จะมีเงินอยู่ 5,000 บาท1ตู้มีอยู่ 10,000 บาทอีก1ตู้ 15,000 บาทและมีตู้หนึ่งที่มีเงินแสนอยู่ข้างในเลือก1จาก5ตู้แล้วหวังว่าจะเลือกถูกถ้าถูกรับไปเลยแจ็คพอตมูลค่า 100,000 บาทคุณแม่อยากได้เงินไปทำอะไรคะจริงๆอยากเอาไปเป็นค่าเริ่มต้นแรกเข้าของลูกค่ะพอดีลูกกำลังจะเรียนจบม.3แล้วจะเริ่มเข้าเรียนม.4
ในเทอมอีกเทอมนึงอะค่ะอีกปีนึงอ๋อปัจจุบันคุณใหม่ทำอะไรอยู่บ้างครับผมเป็นพนักงานขายสินค้าค่ะ PC แล้วก็มีนอกเวลาขายของตลาดนัดด้วยค่ะเป็นเสื้อผ้ามือสองเป็นเสื้อผ้ามือสองใช่ค่ะอ๋อคือเลิกงานปุ๊บตอนเย็นก็ไปขายเสื้อผ้ามือสองต่อมีน้องสาวคอยช่วยค่ะแล้วก็ถ้าเราไปได้เราจะตามไปช่วยน้องอ๋อใช้เวลาทุกวินาทีให้มีประโยชน์มากที่สุดใช่ค่ะอ๋อทำไมต้องทำงานเยอะขนาดนี้ขอบเพื่อลูกเลยค่ะหลักๆเลยคุณใหม่มีลูกกี่คนคะ1คนค่ะ1คน1คนคุณใหม่เลี้ยงลูกคนเดียวมั้ยใช่ค่ะแต่ว่าก็มีพ่อแม่พ่อแม่คอยช่วยเลี้ยงกันในครอบครัวค่ะอ๋อที่บ้านก็จะมีคุณใหม่ใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณใหม่ใช่ค่ะแล้วก็น้องสาวแล้วก็น้องสาวอีก1คนค่ะแล้วก็น้องสาวอีก1คนคุณใหม่เป็นรายได้หลักเลยใช่มั้ยช่วยๆกันค่ะในครอบครัวอ๋อทั้งบ้านเป็นคนช่วยกันใช่ค่ะลูกชายลูกช่วยไงบ้างลูกชายช่วยไงบ้างลูกชายที่บ้านขายของด้วยนะคะที่บ้านขายของตลาดนัดลูกชายจะช่วยวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทุกวันที่เขาหยุดไม่ได้ไปเรียนเขาจะช่วยน่ารักเนาะได้เงินรายได้มาเขาไปทำอะไรครับเขาจ่ายค่าเทอมเองค่ะแล้วก็มีใช้จ่ายส่วนตัวบ้างว้าวเก่งจังเลยเก่งจังเลยชื่นใจไหมลูกมากค่ะมากมากเลยนะมากๆเลยวันนี้มาทำเพื่อลูกใช่ค่ะอยากเป็นทุนการศึกษาให้ลูกลูกเรียนเก่งไหมครับปานกลางค่ะไม่ค่อยเก่งแต่ว่าขยันอยู่ขยันอยู่แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วใช่ค่ะเนาะเขาบอกไหมว่าอยากเป็นอะไรจริงๆเขาอยากเป็นเกมเมอร์แบบสตรีมเกมให้คนดูประมาณนี้ค่ะที่เขาบอกนะคะที่เขาแบบว่าเขาจะเล่นเกมไปแล้วก็บอกไปว่าด่านนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนั่นคือความใฝ่ฝันของเขาใช่ค่ะโอ้รู้ไหมว่าสตรีมเมอร์เขาได้ตังค์กันยังไงเคยถามกันไหมฮะไม่เคยถามนะคะแต่ได้เงินเยอะมากเลยนะคืนนึงบางคนเขาได้เป็นแสนเป็นน้องตูนเป็นสตรีมเมอร์รายได้ขั้นต่ำต่อเดือนเขาประมาณ2ล้านกว่าเพราะวันนึงเขาจะสตรีมแบบเป็นแสนก็มีนะคะใช่พี่เขารายได้เขามาจากอะไรอ่ะก็คนดูคนดูยอดสตรีมยอดวิวเกมมันมีการถึงขนาดที่แข่งขันเลยแบบระดับโลกก็มีครับแข่งกันในสตรีมใช่เกมมิ่งเนี่ยคือระดับแบบเงินสะพัดในนั้นนี่คือเป็นหลักพันล้านนะครับคือแบบว่ามีเกมมาเกมนึงแล้วคนเนี้ยก็เป็นคนเล่นเกมเป็นคนเล่นเกมแล้วก็ถ่ายตัวเองลงชาแนลทางออนไลน์คนก็ดูถ้าคนยิ่งดูยิ่งเยอะเราก็จะได้เงินเยอะเขาเรียกว่าแคสเกมหรือสตรีมเมอร์หูน้องเขาฝันอยากจะเปลี่ยนชีวิตเลยนะค่ะเขามองไปไกลขนาดนั้นนะนะคะโอ้เอาละเป็นกำลังใจให้สู้ๆอยากได้เงินทุนเท่าไหร่คุณใหม่สำหรับการเข้าเรียนชั้นม.ปลายหรือว่าสายอาชีพของลูกชายจริงๆก็อยากได้เยอะที่สุดค่ะแต่ว่าถ้าได้เท่าไหร่ก็ได้ค่ะได้หมดแค่มีไปให้เขาแค่นั้นก็ดีใจแล้วค่ะโอ้ยน่ารักอ่ะบอกอะไรกับลูกหน่อยบอกอะไรกับลูกหน่อยพันถ้าได้เงินอันนี้ไปอะค่ะก็ที่มาตั้งใจเลยคือจะให้เขาอยากให้เขาได้ในสิ่งที่เขาได้แล้วก็ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำคือที่สุดแล้วค่ะในฐานะคุณเป็นแม่รู้สึกไงบ้างกับเรื่องราวลูกชายติดไหมคะลูกชายติดเกมลูกชายสนใจตรงนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วสตรีมเมอร์คนใหม่ๆเขาเรียกเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะเล่นไปด้วยสอนไปด้วยถูกความหมายคือคำว่าสอนคือสอนว่าไม่เห็นเอาความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยสอนไปด้วยแล้วบางทีพ่อแม่ที่ไม่รู้อ่ะก็จะเขางงว่าเพราะลูกตัวเองเนี่ยเอาเงินมาให้คนนี้ก็จะมีแบบอินบ็อกซ์มาหรืออะไรมาเขาก็จะอธิบายคือโลกของเกมมันเปลี่ยนไปละมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่แบบเล่นกันแล้วก็ออกมีแต่เสียตังค์เดี๋ยวนี้มันเป็นสัมมาชีพได้โอ้เอาล่ะก่อนที่คุณใหม่จะได้เลือกว่าตู้ทั้ง5ตู้จะเลือกตู้ไหนเราให้ดาราพารวยก่อนดีกว่าของเขาเลยต้องทางนี้ทางนี้เลยน้ำตาลค่ะ 100,000 จะอยู่หมายเลขอะไร1ถึง5น่าจะอยู่ตู้3ตู้3ครับผมค่ะถ้าตาลเลือก3ตุ้มขอเลือก1ครับเพราะว่าผมรักช่องวัน31ครับเป็นไงพี่พัดเลือกตู้ไหนพัดชอบเลข4พี่ปุ้ยคะเลือกเลข5ค่ะพอดีว่าก่อนมาที่เนี่ยงูมันเข้าบ้านที่มันมีเลขหมายถึงว่าที่พี่อ่านข่าวก่อนมานี่ใช่ไหมหรือไม่บ้านที่เชียงใหม่อ๋อแล้วมันลงท้ายด้วย5ค่ะงูเลื้อยเข้าบ้านหมายเลข5สำหรับพี่ปุ้ยค่ะทีนี้คุณใหม่แล้ว1ถึง5ตู้เลือกตู้ไหนดีครับตอนนี้มีตู้เดียวฮะที่ถูกเลือกคือตู้หมายเลข2นอกนั้นถูกจับตาจับจองหมดแล้วเลยแล้วแต่เลยแล้วจะไม่
ทำไมอ่ะเกิดวันที่1ค่ะเรื่องมาจากบ้านแล้วสุดยอดมากใช่ไหมไม่ได้เรื่องมาจากบ้านค่ะกำลังมองไปมองมาแล้วคิดหนึ่งดีกว่าวันเกิดเราเรียบร้อยค่ะหมายเลขหนึ่งเอาล่ะใกล้วันเกิดด้วยหวังว่าจะเป็นมันจะได้ไหมล่ะแต่เราอยากจะรู้หมายเลขอะไรก่อนดีพี่แฟงเบอร์หนึ่งไม่เปิดอยู่แล้วใช่ไม่มีใครสนใจแล้วกันเบอร์สองหมายเลขสองหมายเลขสองมีอยู่5,000ไปแล้ว5,000ไปแล้ว5,000ไปแล้วค่ะติดกันเลยน้ำตาล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 เหรอหมายเลขสามตู้หมายเลขสามมีหนึ่งหมื่นบาทเหลือเอาหมายเลขอะไรต่อพี่บังหมายเลขงูเอางูเข้าบ้านก่อนงูเข้าบ้านงูเข้าบ้านอย่าบอกนะแต่ถ้าเปิดมาเป็นงูเหลือมนี่สนุกนะเลี้ยงมาเลยเปิดมางูเหลือมมันสนุกเลยนะของพี่ปุ้ยของพี่ปุ้ยมีอยู่มีอยู่15,000บาทคุณเนี่ยคุณเลือกตามมาตูมคุณโชคดีโอ้ยเอาละตอนนี้เหลือตู้4กับตู้1คุณเลือกตู้1ไว้เหลือ 5,000 บาทนะตอนนี้มีโอกาสที่จะเป็นได้ทั้ง 5,000 หรือ 100,000 บาทโอเคขอให้ได้100,000อะไรก็ได้นะคะเอางี้นะสบายเอางี้นะก่อนที่จะเปิดตู้กันเรามีข้อเสนอให้มาแล้วมาแล้วค่ะข้อเสนอมันต้องมาใช่ไหมคะแล้วตัวแทนขายประกันนะตัวแทนขายประกันคุณไม่อยากมีชีวิตที่มั่นคงนะครับหยิบชีวิตที่มั่นคงที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ชีวิตที่มั่นคงฮะไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันฮะไม่ได้กดดันชีวิตที่มั่นคงและหลักประกันทางการศึกษาของบุตรครับโอ้ยแต่แล้วเอาล่ะตอนนี้สะสมอยู่ 15,000 บาทในนี้อาจจะเป็น 100,000 หรือ 5,000 ก็ได้เงินรวมกับบ้านวันนี้อาจจะเป็น 20,000 หรือ 115,000 ก็ได้เอาอย่างนี้ไหมไม่ต้องลุ้นกันในตู้รับข้อเสนอของเราบวกกับที่มีอยู่เข้าไปเท่าไหร่บวกข้อเสนอไปอีกน้ำตาลน้ำตาลจีบได้เท่าไหร่30,000บาทเฮ้ยเยอะนะเป็น45,000เยอะนะเยอะนะเยอะนะ45,000บาทรับตอนนี้ไปเลยหรือจะเปิดตู้เพื่อลุ้นเงินแสนซึ่งอาจจะกลายเป็น 5,000 ก็ได้อ้าวอุ๊ยตัดสินใจดีๆเลือกยากผมไม่ราคิดว่าจะเปิดหรือไม่เปิดครับโอ้โหถ้าเปิดตู้ก็อาจจะลุ้น 100,000 บาทแต่จะเป็น 5,000 บาทก็ได้พี่แฟนเปิดได้เขาบอกว่าเปิดค่ะเปิดตู้ไปให้สุดเลยค่ะไปให้สุดเก่งมากทำไมตัดสินใจเปิดตู้ไม่เป็นไรค่ะมั่นใจได้แทบแค่ไหนก็แค่นั้นเลิศคุณไม่เลิศทั้งหมดนี้มันเพื่อลูกอยู่แล้วมาลุ้นกันจะน้อยจะมากก็เพื่อลูกใช่ค่ะแล้วถ้ามันจะมากไปถึงขั้นแสนมันก็จะเป็นของลูกค่ะอุ๊ยวันนี้พามาสุดฮะมาดูกันว่าภาพที่คนไทยทั้งประเทศอยากเห็นจะได้เห็นหรือเปล่าในตู้หมายเลข1มีอยู่ค่ะคนทั้งประเทศมาสู่จุดพีคของเกมนี้ไม้ของแพทของแพทของพี่แพททำหน้าเป็นหน้าหมอขึ้นมาเลยดึงหน้าศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเลยฮะอยู่ดีๆเราก็เป็นแม่หมอเลยลองนับก่อนไหมฮะว่ามันครบ100,000บาทโอ้โหแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้สึกไงบ้างกับเงิน20,000นี้ดีใจค่ะแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะ20,000ก็โอเคแล้วโอเคแล้วโอ้ยสุดยอดวันนี้เราได้เห็นคุณแม่คนหนึ่งซึ่งแบบว่าถ้ามีโอกาสได้สู้เธอมาสู้เธอผ่านมาเข้าสู่รายการนี้เพื่อมาสู้แล้วพอมาถึงตรงนี้มันอีกด่านเดียวทำไมจะไม่สู้มันอีกนิดเดียวเนาะเพราะทั้งหมดก็เพื่อคนคนเดียวคือลูกชายของเธออ๋อขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับหัวใจของแม่ขึ้นมาฮะอ้าวรับเงินไปเท่าไหร่คะวันนี้รับเงินกลับบ้านไปเป็นค่าทุนการศึกษาให้กับลูกนะ20,000บาทก็ยังดีโอ้โหความ
สนุกแบบนี้ไม่ใช่แค่ว่าดูสดๆได้อย่างเดียวนะดูในแอปวันดีได้ด้วยนะแน่นอนค่ะโหลดแอปพลิเคชันแอปวันดีได้เลยนะคะเอาล่ะทาง Android นะไป Play Store ทางฝั่ง Apple นะไปที่ App Store ได้เลยนะดาวน์โหลดวันดีกันได้ของฟรีๆดูดีๆทุกวันเลยแน่นอนนะคะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี